กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงมาเจอยโสธราสิริภาประภากรใน EP ที่29นี้อีกแล้วนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามคลิปนะคะนานาสาระท้องถิ่นในการนำเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วก็ความรู้อื่นๆนะคะที่ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์ในการวิจัยในการเขียนหนังสือในการเขียนความรู้ในด้านต่างๆนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังโดยผ่านทาง YouTube Facebook นะคะแล้วก็ทางเพจนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการรังสรรค์แล้วก็นำเสนองานต่อไปอีกจะได้เป็นขวัญและก็กำลังใจนะคะใน EP ที่28นั้นนะคะเราได้กล่าวถึงจุ่มกรูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะตอนนี้นะคะใน EP ที่29เนี่ยนะคะเรามาเรียนรู้ถึงกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรอีสานใต้ของประเทศไทยนะคะกับความพูดง่ายๆก็คือความเป็นมานะคะความเป็นมาและความสำคัญแล้วกันนะคะซึ่งกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะใน อีสานใต้นะคะของประเทศไทยเนี่ยนะคะได้เป็นกลุ่มที่ได้เข้ามาอาศัยในดินแดนแถบนี้มาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะคะจากการศึกษาเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ใหญ่ๆอยู่ประมาณ3กลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายกุยนะคะกลุ่มชาวไทยกุยแล้วก็กลุ่มชาวไทยลาวนะคะนั่นเองนะคะที่เราเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะนอกจากนั้นก็จะมีซิกซ์นะคะที่เข้ามาอยู่ในอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะแล้วก็มุสลิมนะคะก็มีบ้างนะคะแต่ก็ไม่มากแล้วก็กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนนี่ก็จะอยู่ในพื้นเพตามอำเภอเมืองต่างๆอย่างเช่นอำเภอสังขะนะคะอำเภอเมืองนะคะอำเภอจอมพระอำเภอสีขออะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนที่มาประกอบการค้าขายแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ต่างๆนะคะไปในพื้นที่ต่างๆนะคะจนกลายเป็นกลุ่มชาวไทยแล้วนะคะในปัจจุบันนะคะซึ่งถือว่ากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะคะถึงถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตนะคะตามที่ปรากฏในประวัติศาสตร์นะคะความเป็นมาของดินแดนแถบนี้นะคะเราจะเรียกว่าเขมรป่าดงนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารนะคะหนังสือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ของท่านอาจารย์สิริพรสมิธารัตน์นะคะได้กล่าวถึงบริบทต่างๆของพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่อดีตแล้วว่ามีบรรยากาศเป็นอย่างไรมีบริบทเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แถบพื้นที่อาณาเขตอีสานใต้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมคตินะคะภาษาและการพัฒนาการทางด้านศาสนาใน3รูปแบบคือผีมาสู่พราหมณ์ฮินดูแล้วก็มาสู่พระพุทธศาสนาในดินแดนเดียวกันเนี่ยได้รับอิทธิพลบทบาทในด้านศาสนาจนสามารถกล่าวได้ว่ามีการผสมผสานกับในรูปแบบวิถีการพึ่งพาเพราะความเชื่อพิธีกรรมเหล่านี้นะคะยังคงเป็นตัวตอบสนองมนุษย์ได้เป็นอย่างดีกลุ่มชนที่เข้ามาอาศัยมีวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็พึ่งพิงธรรมชาตินะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือการทำการเกษตรนั่นเองนะคะที่จะต้องพึ่งพาอาศัยน้ำนะคะมีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะแบบระบบพึ่งพาอาศัยกันและกันแล้วก็ที่แน่นอนก็คือมีความสามัคคีกันอย่างมากเมื่อมีการจัดงานมักมีการรวมตัวในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันดูแลกันเป็นอย่างดีไม่ว่าแต่จะเป็นงานตั้งแต่เกิดจนถึงตายนะคะและถือว่าเป็นระบบนะคะการนับถือเครือญาติอย่างมากให้ความสำคัญต่อผู้อาวุโสและผู้นำและได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีภาษาของตนไว้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้จุ่มกรูเนี่ยนะคะเป็นภาษาเขมรท้องถิ่นนะคะ
จวมเนี่ยมีความหมายที่เรียกว่ากระโจมนะฮะเป็นส่วนยอดของเป็นส่วนยอดนะฮะกรูเนี่ยเป็นภาษาเขมรเนี่ยหมายถึงครูบาอาจารย์หรืออาจจะเทียบไปกับดวงวิญญาณด้วยนะคะที่เป็นสถานะไม่ว่าแต่จะเป็นเทพเป็นเทวดานะคะอารักษ์แล้วก็ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษด้วยนะคะความหมายโดยรวมเนี่ยหมายถึงสัญลักษณ์ที่เป็นพุ่มนะคะทรงปลายแหลมเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณนะคะได้จากการอัญเชิญมาประทับอยู่ในสัญลักษณ์นี้นวภาพที่เกิดจากจวมกรูหรือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรเป็นสิ่งที่มีอยู่เดิมและอยู่มากับกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยมานานไม่ทราบว่าเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ระยะเวลานานเท่าใดและระยะเวลานานเท่าใดจวมกรูกลายเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อที่มีอยู่มานานมากและถูกใช้ในด้านฐานคติความเชื่อนะคะมามีบทบาทในพิธีกรรมนะคะแล้วก็ประเพณีตลอดจนถึงกลายเป็นเครื่องบูชาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนไปในที่สุดด้วยการให้ความสำคัญนี้เองที่ประกอบด้วยบทบาทของจวมกรูและหน้าที่ที่เกิดขึ้นของกับจวมกรูเมื่อวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงความรู้ของบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมรมีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติกับสัญลักษณ์แห่งการนำมาเกี่ยวข้องที่บ่งบอกถึงองค์ประกอบขั้นตอนวิธีการกระบวนการทำรูปแบบลวดลายวัสดุอุปกรณ์และความหมายที่ทรงคุณค่าที่มีผลต่อร่างกายและจิตวิญญาณของมนุษย์มีความเกี่ยวเนื่องกับความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและการเชิญดวงวิญญาณเนี่ยให้มาประทับในสัญลักษณ์นั้นดังนั้นการศึกษาของข้าพเจ้าเองเนี่ยจึงให้ความสำคัญมากต่อการศึกษาเรื่องนี้จึงมีมูลเหตุที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นทั้งที่ทำให้เกิดชุดองค์ความรู้เนี่ยว่าน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดในด้านอื่นๆได้อย่างมากมายนะฮะหลากหลายมิติดังนั้นการศึกษาเรื่องนี้จึงสร้างความน่าสนใจความดึงดูดต่อสิ่งที่มีอยู่ดูไม่ใหญ่เท่าใดนักนะคะไม่น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่เมื่อได้ศึกษาลึกลงไปแล้วเรากลับมองเห็นว่าทำไมอิทธิพลและบทบาทเนี่ยที่ได้จากสัญลักษณ์เหล่านี้ที่เกิดจากสัญลักษณ์เหล่านี้จึงมากมายมหาศาลเช่นนั้นเมื่อศึกษาลึกลงไปทำให้ทราบถึงที่มาส่วนสำคัญมนต์คลังและปราดที่ถูกซ่อนหรือปรัชญาคำสอนที่ถูกซ่อนไว้ในสัญลักษณ์นี้จึงกลายเป็นเครื่องมงคลหรือสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมรจึงทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยเกิดความสนใจที่จะทำการศึกษาเรื่องราวที่น่าสนใจที่ปรากฏอยู่ในสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นี่คือความเป็นมาความสำคัญและก็ว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งว่าเราจะทำการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาในการรังสรรค์ในการฝุ่มฟักหรือในการรวบรวมเรียบเรียงเนี่ยให้องค์ความรู้เนี้ยเป็นองค์ความรู้ที่มาเป็นชุดเอกสารที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้กับกลุ่มนักศึกษากลุ่มผู้สนใจหรือกลายเป็นนวัตกรรมด้านวิชาการให้บรรพชนให้กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยได้เกิดความตื่นรู้ได้เกิดความตระหนักรู้แล้วก็ได้เกิดความเห็นความสำคัญว่ามรดกภูมิปัญญาของตนเองน่ะที่ได้รับการสืบทอดรักษาสืบสานมานับร้อยๆปีเนี่ยจนอาจจะนับพันปีเลยด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่าแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ได้สืบทอดสืบสานพัฒนามาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งกินใจแล้วก็มันมีความสำคัญมันมีสาระ
มันมีคุณค่ามันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถมาสร้างเป็นมูลค่าได้อย่างมากมายมหาศาลทีเดียวนะคะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าเนี่ยหยิบยกเข้ามาเนี่ยดังนั้นปัญหาและก็อุปสรรคเนี่ยนะคะจากการศึกษาในเรื่องนี้นะคะที่ปรากฏในงานวิชาการของข้าพเจ้าเองเนี่ยนะคะหนึ่งเนี่ยคือการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมีความยากต่อการใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเพราะกลุ่มที่ให้ข้อมูลมักเป็นผู้ที่ได้รับช่วงต่อและไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจพอสมควรแม้นทราบก็จะเป็นการพูดตามความเชื่อที่มีต่อตนเองเป็นความเชื่อของตนเองนะคะที่มีต่อการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือเชื่อนะคะแล้วก็ได้รับการสืบทอดมาจากอาจารย์ด้วยหรือสิ่งเหนือธรรมชาติดังนั้นผู้ศึกษานะจึงใช้กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังนี้นะคะการศึกษาครั้งนี้นะคะได้ใช้กระบวนการที่มีขั้นตอนการศึกษาก็คือ 1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 2. ด้วยการเข้าร่วมในพิธีกรรมที่ถูกจัดขึ้น 3. ใช้การจดบันทึกและก็การใช้เครื่องมือไม่ว่าแต่จะเป็นสมุดบันทึกเครื่องบันทึกเสียงและก็การถอดใจความสำคัญที่มีต่อความเกี่ยวข้องกับฐานคติความเชื่อแล้วก็การนำมาใช้นะฮะที่ปรากฏในพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของซัมโบลิกของจุมกรูแล้วทั้งยังกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเนี่ยได้เอาไปใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของเขาอย่างเช่นพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณพิธีกรรมรักษาโรคพิธีกรรมแต่งครูรักษาหรือพิธีกรรมไหว้ครูในบางพื้นที่ก็ยังใช้จุมกรูเนี่ยไปเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณไม่ว่าแต่จะเป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษดวงวิญญาณถวยเทพดวงวิญญาณเทวดาเทพาอารักษ์นะคะแล้วก็สิ่งเหนือธรรมชาติอื่นๆแม้นแต่บุคคลที่เรียนคาถาอาคมนะคะมีครูมีเทวดามีองค์มีเทพต่างๆก็ยังได้นำสัญลักษณ์เหล่านี้ไปสักการะบูชาให้เป็นครูของตนเองเป็นสัญลักษณ์แทนครูของตนเองนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยนะคะที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยจนกว่าจะเสร็จสิ้นและนำมาเสนอข้อมูลต่อสาธารณชนเนี่ยนะฮะคือตั้งประเด็นที่มีต่อจุมกรูว่ามีอะไรมีความสำคัญอย่างไรสื่อถึงอะไรนะฮะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรมีบทบาทและอิทธิพลในด้านใดบ้างและมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนี้มีบทและก็สำรวจพื้นที่ที่ต้องสร้างความเข้าใจกับกลุ่มชนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์แล้วก็การเข้าร่วมในพิธีกรรมสร้างความเข้าใจในระบบสัมพันธภาพที่ปรากฏ อยู่ต่อจมกรูองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศนั้นทั้งการเข้าสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการปราชญ์ชาวบ้านอาจารย์ที่มีความเข้าใจทราบที่มาความสำคัญบทบาทของจมกรูด้วยและใช้เวลาในการถอดเทปแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความถูกต้องเที่ยงตรงอีกครั้งจากกลุ่มนักวิชาการและก็กลุ่มผู้มีความเข้าใจโดยการประเมินข้อมูลจากการนำเสนอที่เป็นลักษณะโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยนะคะใช้กลุ่มที่สามารถตอบคำถามได้อย่างเดียวเมื่อเรียบเรียงตามประเด็นที่ได้ศึกษาแล้วจึงนำมาสู่กระบวนการเผยแพร่เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาต่อสาธารณชนกับกลุ่มผู้ที่สนใจไม่ว่าแต่จะเป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มอาจารย์กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรที่อาศัยอยู่ในสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆตลอดจนถึงนักศึกษาในระดับหน่วยงานองค์กรนะคะในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่สามารถเอาไปต่อยอดในงานวิจัยของตนเองหรืออาจจะเขียนผลงานทางวิชาการหรืออาจจะเกิดเป็นประเด็นที่สำคัญที่ตนเองอยากจะเขียนอยากจะถ่ายทอดอยากจะสื่อเนี่ยก็น่าจะเป็นองค์ความรู้นะคะต่อไปอีกในอนาคตนะคะใน EP ต่อไปเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องความเชื่อที่มีต่อจุมกรูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ